สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆพร้อมเสิร์ฟกับกุ้งชนชิตาปินตานักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลราชธานีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอาหารคาวกันบ้างนะคะซึ่งนั่นก็คือทอดมันอกไก่นั่นเองค่ะเป็นเมนูที่ไขมันต่ำแล้วก็โปรตีนสูงนะคะสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านได้เลยเมนูจะน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของทอดมันอกไก่กันนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นอกไก่สับหรือว่าอกไก่บดนะคะไข่ไก่1ฟองถั่วฝักยาวครึ่งถ้วยตวงใบมะกรูดหั่นฝอยเห็ดเข็มทองครึ่งถ้วยตวงพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นเครื่องพวกเครื่องปรุงนะคะน้ำปลาโซเดียมต่ำน้ำตาลในส่วนนี้เราใช้น้ำตาลย่าหวานแล้วก็ผงปรุงรสโซเดียมต่ำเหมือนกันค่ะมีน้ำมันสำหรับทอดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะนำอกไก่นะคะใส่ในชามผสมตามด้วยไข่ไก่นะคะถั่วฝักยาวเห็ดเข็มทองใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอันนี้เราก็ตามชอบนะคะแต่ในสูตรเราจะใช้เป็นสูตรโซเดียมต่ำทั้งหมดเลยน้ำตาลเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะเพิ่มปรุงรสชาติเล็กน้อยนะคะจากนั้นคลุกให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะให้มันเข้ากันถ้าใครไม่ถนัดนะคะสามารถใช้ถุงมือแล้วก็ขยำได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากสามารถลดปริมาณพริกแกงลงได้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันนะคะค่ะหลังจากที่เราผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาทอดกันนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เกินใช้ไฟปานกลางนะคะถ้าใครไม่อยากใช้น้ำมันเนี่ยสามารถนำไปจี่ในกระทะก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้เป็นกระทะเทฟลอนเพราะถ้าเป็นกระทะเหล็กธรรมดาเนี่ยอาจจะไหม้แล้วก็ติดกระทะได้นะคะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะประมาณ1สักครู่นะคะใครถนัดปั้นเป็นรูปทรงแบบไหนก็ตามชอบได้เลยนะคะบางบ้านอาจจะชอบกินเป็นชิ้นเล็กๆก็สามารถปั้นได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เราได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับทอดมันอกไก่ของเรานะคะเราไปนำไปทานกับน้ำจิ้มอาจารย์ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะกับเมนูทอดมันอกไก่ที่เราทำเมื่อสักครู่เราทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะให้พลังงานประมาณ200กิโลแคลอรี่ให้โปรตีนสูงถึง37กรัมไขมันต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมีไฟเบอร์และกากใยสูงจึงช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายและระบบลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับเมนูทอดมันอกไก่เป็นยังไงบ้างคะทั้งน่าทานแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ EP หน้าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ